เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมากฎหมายป่าไม้ฉบับใหม่3ฉบับนะคะก็คือพรบอุทยานแห่งชาติพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าและพรบป่าชุมชนเริ่มบังคับใช้ค่ะและแน่นอนว่าส่งผลต่อชุมชนในเขตป่าล่าสุดในพื้นที่จังหวัดตรังภาคประชาชนจัดเวทีแลกเปลี่ยนถึงข้อดีข้อเสียของกฎหมายทั้ง3ฉบับรวมไปถึงข้อเสนอแนะให้การรับรองสิทธิชุมชนให้เกิดขึ้นได้จริงด้วยค่ะติดตามจากนักข่าวพลเมืองศูนย์สร้างจิตสำนึกนิเวศวิทยาค่ะคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนผักตายหรือว่ากปอปชตายส่วนฝึกอบรมวรรณศาสตร์ชุมชนแห่งเอเชียแปซิฟิกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินตะเคียนบรรทัดและชมรมชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดตรังได้จัดเวทีกฎหมายป่าใบฉบับใหม่กับผลกระทบต่อชุมชนเทมูลนิธิอันดามันจังหวัดตรังหลังจากมีการบังคับใช้พรบอุทยานแห่งชาติพรบสงวนคุ้มครองสัตว์ป่ารวมทั้งพรบป่าชุมชนฉบับใหม่มีเรื่องที่ประชาชนค่อนข้างกังวลใจคือวิธีการสำรวจเนี่ยมันกลับไปใช้วิธีการพิสูจน์สิทธิ์ตามมติ30ปี.4ถึงแม้ว่าจะบอกยอมรับว่ามีอยู่5ล้านกว่าไร่ทั่วประเทศนะครับแต่ถ้าเอากระบวนการแบบนี้ไปดำเนินการสำรวจเนี่ยพี่น้องก็จะถูกยึดที่คืนไปส่วนหนึ่งปัญหาหลักๆคือกฎหมายทั้งสองฉบับเนี่ยมันไปไม่ถึงการรับรองสิทธิชุมชนซึ่งอันนี้เป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแต่พระราชบัญญัติใหญ่ชาติมาตรา64กับ65ไม่ได้พูดถึงสิทธิชุมชนเลยชาวบ้านไม่ว่าจะอยู่มานานขนาดไหนทั้งที่หลายชุมชนที่ดินหลายแปลงเนี่ยอยู่มาก่อนกฎหมายที่ดินจะเกิดขึ้นซึ่งที่ดินเหล่านั้นเนี่ยมันควรจะได้รับการออกเอกสารสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายเพราะเขาอยู่มาก่อนซึ่งแม่กฎหมายฉบับใหม่จะเปิดโอกาสในเก็บห้าข้องป่าให้จับปลาในเขตอนุรักษ์แต่ก็มีการควบคุมประเภทแล้วก็ทำได้แบบจำกัดแล้วก็กำหนดเวลาเทศามาฉายประโยชน์ได้ไม่เกิน20ปีหลักเกณฑ์พิจารณาก็ทำให้ชาวบ้านจำนวนมากถูกตัดสิทธิ์เช่นกรณีนางกัญญาปันกิติเททำส่วนอย่างผสมผสานปลูกผลไม้หลายชนิดมีหลักฐานไว้ระดับทุนจากกองทุนส่งเคราะห์การทำส่วนยางในปี2538แล้วก็มีพยานบุคคลแต่ว่าพอใช้ภาพถ่ายทางอากาศมาพิจารณาแล้วก็ถูกจัดประเภทว่าถือครองเถดินหลังพ.ศ. 2545เข้าไปแล้วข้อแตกจริงเป็นตัวตั้งตั้งแต่ข้อที่เราเรียกร้องให้เอาข้อแตกจริงมาเป็นตัวตั้งหนึ่งเรื่องของพยานบุคคลเรื่องของอาชีพจริงบุกสร้างเรื่องของเอกสารที่เป็นหลักฐานการก่อทุนตรงคลอการตำรวจมาอย่างต่อเนื่องแบบเนี้ยพอในที่สุดมันไม่สามารถเอามาอ้างอิงเอามาใช้ได้จริงเราเนี่ยเขาไม่ได้ชอบตามก็ไม่ได้ไปมองเลยสำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหามีข้อเสนอให้ชาวบ้านเข้าร่วมกันสำรวจในกระบวนการข้ออนุญาตใช้ประโยชน์เทดินและการเก็บข้องป่าควบคู่ไปกับการผลักดันให้มีการทบทวนกฎหมายทั้ง3ฉบับให้เป็นการรับรองสิทธิของชุมชนอย่างแท้จริงตลอดจนทบทวนมติครม.วันที่26พฤศจิกายน2561โดยใช้กลไกของรัฐสภาและการเจรจากับรัฐบาลนักข่าวพลเมืองศูนย์สร้างจิตสำนึกในเวทวิทยารายงาน